ช่วงนี้เราก็จะมาดูว่าวันพุทธที่15มีนาคม2560นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ใครจะมีดวงยังไงบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะครับสเหรียญก็เรียกว่าหมุนติ้วติวต,วติวเลยนะครับในเรื่องของการเงินการทองจะจับใจ่ายใช้สอยอะไรแล้วแต่มันมีเรื่องของต้องควักแต่เช้าเลยนะครับใบที่2ขึ้นมา j u d g m e n t ใบที่3 The Moon แล้วก็9เหรียญแล้วก็1เหรียญนะครับแต่คนวันอาทิตย์ ต้องบอกเลยนะครับมีโชคมีลาบจะมีดวงโดดเด่นในเรื่องของการเงินการทองเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ใครอยากจะเสี่ยงโชคซื้อรอตตอรี่ก่อนวันที่16สามารถซื้อได้นะครับเลขที่จะให้คุณก็มีนะครับ370นะครับใครที่อยากจะเสี่ยงโชคนะครับการเงินการทองแต่ในเรื่องของความรักในช่วงนี้สําหรับคนโสดจะมีดวงคนเข้ามาแบบไม่คาดคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะต้องดีเรื่องของความรักแบบกระทันหันปุ๊บปับ๊บพบรักสำหรับคนวันอาทิตย์ เฉพาะคนโสดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือแม้กระทั่งเพศที่3เพราะช่วงนี้ Judgment the Moon แปลความหมายว่าความรักในสิ่งที่เรายังแบบเขาเรียกว่าเข้ามาแบบสายฟ้าแลบส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงนี้ห้ามคิดเล็กคิดน้อยเดือมูลมันให้ความอ่อนไหวนะครับแต่การเงินการทองเช่จะควักจะใช้ใจ่ายอะไรแล้วแต่ลงทุนในเรื่องของบ้านทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือของแบรนด์เนมช่วงนี้ทํากําไรได้นะครับอมาดูคนวัน จันทร์ครับในช่วงนี้จะเป็นยังไงดวงชะตาเป็นยังไงนะครับ5ใบครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันจันทร์ในช่วงนี้เดริเวอร์มาก่อนเลยคำพูดการติดต่อกันจะมีเรื่องเรื่องของสะเหนหานะครับพวกเดลิเวอร์มันจะดีสำหรับคนที่โสดนะครับแต่เดลิเวอร์ไม่ดีสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเพราะมันจะแปลความหมายว่าต้องระวังรักสามเศร้านะครับ10 ช่วยนะครับโดยเฉพาะคนรักครอบครัวเนี่ยมีสเสน่ห์มากมีอยู่ดีๆมีคนเข้ามาชอบเพราะฉะนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงต้องระวังความอ่อนไหวไว้ให้ดีนะครับใบที่3 1ดาบแล้วก็แตรมเพลนห้าม้ถา้าช่วงนี้การงานนะครับจะต้องใช้ในเรื่องของการทำอะไรเป็น กลุ่มเป็นทีมแต่สำหรับคนที่ทำงานทางด้านค้าขายการติดต่อส่งออกนำเข้าในช่วงนี้ผลิตผลสิ่งต่างๆอาจจะต้องรอบข้อเพราะว่าใกล้หน้าแรงแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องเอาใจใส่เก็บผลผลิตอะไรต่างๆหรือว่ากักในเรื่องของน้ำเก็บอะไรต่างๆให้พอปร,ปร,ปร,ปริมาณนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำเลือกสวนไรน่นาต้องเรียกว่าเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะห้ามิเท้าคือการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้ต้อง เอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับสำหรับเรื่องส่วนไร่นานะครับอ่ะมาดูคนที่เกิดวันอังคารครับในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีดวงโดดเด่นไหมนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกโอ้โหเดอะซันเลยครับนี่ครับคนวันอังคารดวงดีมีโชคมีลาบมีความโดดเด่นจะทำอะไรในช่วงนี้จะได้ดีนะครับใบที่2นะครับ1ดาบ ใบที่3 1หนึ่งเหรียญอูหดวงเฮงเลยครับนะครับสิถ้วย9เหรียญช่วงนี้คนวันอังคารมีโชคมีราบกับคนรักมีโชคราบกับผู้คนสิ่งต่างในหมู่มากโดยเฉพาะคนที่ทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับช่วงนี้จะได้ชื่อเสียงหรือว่าการทําอะไรที่แบบน้องๆหนูๆมีเรื่องของการสอบช่วงนี้คนวันอังคารสอบได้แล้วก็มีพลังของสิ่งที่ดีด้านความรักดีมากเลยสะเนแรงนะครับโชคราบก็ไม่ต้องพูดกันถึงเลย ดวงดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนวันอังคารเสี่ยงโชคได้นะครับเรขตามที่ชอบเลยจะเป็นของคุณเก่งทับสีลักก็ได้นะครับ9596หรือว่าเปิดได้เมื่อกี้นะครับ370นะครับลองไปดูนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับคนวันอังคารดวงดีอ่ะมาดูคนวันพุธครับในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับ ไพ่ใบแรกขึ้นมาอัศวินดาบยังต้องทําด้วยรังแข้งรําขามีอุปสรรคไหมพวกอัศวินดาบก็มีเรื่องของปัญหาความกังวลใจเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ต้องอดทนนะครับคิงเหรียญแต่ก็ถึงจะได้เงินได้ทองก็พูดง่ายว่า น้ำพักน้ำแรงการเงินการทองก็มีเงินใหญ่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นใครรอง,งานใหญ่อยู่จะได้นะครับแต่ก็ต้องทุ่มเทให้ทุกอย่างสุดโต่งไฮโลแฟนพระสังฆราชมีโอกาสเกี่ยวข้องกับวัดธรรมะการไปทําบุญหรือว่าการเป็นบุคคลที่จะนํากองกลุ่มคนบุคคลไปทําบุญไปพับปา่าไปสถานที่แบบเรียกว่าดีงามหรือว่าธุรกันดารอะไรแต่คนวันพุธเนี่ยช่วยเหลือสิ่งนั้นได้ดีนะครับแล้วก็8ดไม้เท้า4ี่ถ้วยแต่ต้องใช้เวลาพอที่ เลยกว่าต้องใจเย็นสุข,ขุมความรอบคอบอย่ารีบแหละร้อนช่วงนี้ความรักอศัศวินดาสีถ้วยอาจจะมีเรื่องของการคิดเล็กคิดน้อยหรือคําพูดอะไรที่แบบเสียดสีกันบ้างแต่ไม่ได้ใหญ่หลวงใครเป็นอยู่หายให้ไวนะครับอ่ะนี่คือคนวันพุธมาดูคนวันพระหรือหัสสัปบุดีนะครับ5ใบนะครับชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไร1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาครับ เจเหรียญช่วงนี้คนวันพรฤหัสคำนวณการเงินการทองตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยมืดมืดก็ยังมานั่งทําบัญชีตัวเลขเห็นไหมเจ็ดเหรียญคือคํานวณแต่ได้เงินได้ทองนะครับใบที่สองคิงเหรียญโอ้โหเงินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นใครทําธุรกิจใหญ่ๆโดยเฉพาะค้าขายทรัพย์สินอะไรที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รถยานพาหนะสิ่งต่างๆนะครับสามารถที่จะ ประสบความสําเร็จได้ในช่วงนี้ใบที่3ครับสไม่เท้าใครที่มีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือ export import ช่วงนี้การตัดสินใจต้องรุยหรือทําอะไรแล้วแต่มีคนคอยช่วยเหลือมากกว่า1คนก็จะดีด้วยนะครับ อัศวินดาบสิบเหรียญโอ้โห و, มีโชคราบกับบ้านเลขที่ของตัวเองด้วยนะครับสำหรับคนวันพระหรือหัดนะครับในช่วงนี้การเงินกันทองจะนับเงินนับทองมีมากแต่ระวังสุขภาพฟกช้ำดำเขียวได้เพราะอัศวินดาบเนี่ยแปลความหมายว่าทำอะไรที่มันรีบร้อนเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับถ้าจะรอบคอบจะเดินทางไปไหนแล้วแต่ตรวจให้ดีนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงใส่อะไรเดินทางต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับแต่เงินทองดีอ่ะ มาดูคนเกิดวันศุกร์ครับในชะตาชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ5ใบ1 2 3 4และก็5ดูนะครับคนวันศุกร์ในช่วงนี้ทาวเวอร์เลยต้องระวังอุบัติเหตุก่อนเลยครับในช่วงนี้จะเดินทางไปไหนขับรถขับราต้องเอาใจใส่เครื่องยนต์รถยางพานะเช็คให้ดีนะครับใครบรรทุกข,ของหนักเกิน ต้องระวังเพราะมันมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับยางยิงนะครับใบที่2ครับ10ดาบมีเกณฑ์ไปงานอะวะมงคลไปเยี่ยมคนเจ็บคนปว่วยหรืออย่างเก่งก็คือไปทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงศพเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ในช่วงนี้เอาใจใส่นะครับเป็นพิเศษจะออกจากบ้านจะไปไหนแล้วแต่อุ้ยแต่ดีนะยังมีไพ่โชคลาภขึ้นมาให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะแบบเคลียร์นี้เคลียร์สิน อาจจะต้องการหวังโชคลาภมาช่วยเหลือมีโอกาสนะครับดวงดีได้5ถ้วยเดอะสตาร์ด้านความรักในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยที่สุดเลยคนวันศุกร์การพูดการเจรจาก,การขัดแย้งต้องระวังช่วงนี้ขอให้คนวันศุกร์ห่างๆกับคนรักสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะสงบในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพราะทาวเวอร์กับสิบดาบกับ5ถ้วยน้อยใจความกังวลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใจเย็นๆแล้วทุกอย่างอาจจะกลับมาดีโดยการเวลานะครับแต่มีโชคมีลาบครับมาดูคน วันเสาร์ครับว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับ5ใบ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันเสาร์ใบแรกขึ้นมาเจ้าชายทวยอันนี้คือความรอบคอบสติปัญญาสำหรับใครที่อยากจะมีลูกอยากจะมีเรื่องของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบช่วงนี้ได้ดีครับเจ้าชาย้วยยังแปลความหมายถึงการ วิปัสนาการไปทําบุญการช่วยเหลือหรือการนั่งสมาธิอยู่กับบ้านนะครับบที่สองเดวิลกิเลสนะครับความรักมหารุนแรงเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนวันเสาร์มีโอกาสที่เกี่ยวข้องกิ๊กกัก รักแทรกซอสอาหารของกินหรือบุคคลที่หวังผลประโยชน์แน่เดวิลเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับใบที่3จัสติกแต่คนวันเสาร์ก็รอบครอบอะละเอียดถึงจะอยู่ท่ามกลางบุคคลที่เอาเปรียบอะไรต่างๆหรือหวังผลประโยชน์แต่คนวันเสาร์ก็ยังเอาตัวรอดได้จัสติกนะครับหกเหรียญเมจิเชียนช่วงนี้ใช้สติปัญญามากเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์มีโอกาสที่จะทำงาน มากกว่าหนึ่งอย่างหรือว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงการงานอะไรใหม่ๆเข้ามาสุขภาพในช่วงนี้ต้องเอาใจใส่พวกแป้งน้ำตาลของกินอาหารหรือแม้ความหมายถึงึงระบบหมุนเวียนภายในร่างกายเพราะฉะนั้นอยากให้คนวันเสาร์ออกกำลังกายไว้เยอะๆนะครับ